การควบคุมนิเมติกไฟฟ้าในอุตสาหกรรมวงจรที่2นะครับเอาไฟจากแหล่งจ่ายนะครับมาเข้าด้านบนของ emergency นะครับแล้วก็เอาไฟออกจาก emergency นะครับไปเข้าด้านสวิตช์ด้านบนของสวิตช์ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับออกจากสวิตช์นะฮะก็จะไปสั่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันการสตาร์ทซ้ำก็คือเราจะมาเข้าที่ขั้วคอมของกระบอกสูบตัวที่2ที่จะออกนะครับเป็นป้องกันการสตาร์ทหลังจากนั้นนะครับก็เอาออกจาก S3 นะครับไปสั่ง Y1 เพื่อให้กระบอกสูบที่1เคลื่อนที่ออกครับจาก Y1 นะครับต่อเข้า0โวลต์นะครับครบวงจรของY1 นะเมื่อลูกสูบที่1เลื่อนออกจะไปชน S2 นะครับไฟจากแหล่งจ่ายมาเข้าที่ขั้วคอมนะครับของ S2 ออกจาก S2 นะไปสั่ง Y3 นะครับ Y3 ทำงาน Y3 นะก็จะต่อ0โวลต์ครบวงจรของ Y3 กระบอกที่2เลื่อนออกไปชน S4 ไฟจากแหล่งจ่ายนะครับเข้าที่ขั้วคอมของ S4 ออกจาก S4 สั่งให้กระบอก1เลื่อนเข้าก็คือเข้าที่ Y2 จาก Y2 นะครับต่อ0โวลต์ทำให้ลูกสูบลูกที่1เข้าเมื่อลูกสูบลูกที่1เข้านะครับไฟจากแหล่งจ่ายต่อเข้าที่ขั้วคอมของ S1 จาก S1 สั่ง Y4 นะครับจาก Y4 ต่อเข้า0โวลต์ครบวงจรนะครับลองทดสอบการทำงานของเมนวลโดยการกดที่ Y1 นะครับลูกสูบเลื่อนออกกดที่ Y2 ลูกสูบเลื่อนเข้ากด Y3 ลูกสูบเลื่อนออกกด Y4 ลูกสูบเลื่อนเข้าอันนี้เมนวลเทสทำงานได้ปกติต่อไปก็เปิดไฟนะครับเปิดไฟฟ้าสตาร์ทนะครับลูกสูบจะเลื่อนออกตามลำดับ1ออก2ออก1เข้า2เข้ากดสตาร์ท1ออก2ออก1เข้า2เข้าจบการทำงานวงจรนี้ครับ